ผมว่าจริงนะครับพอเราอยู่มานานเรารู้สึกว่าชินพอเราชินแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขก็พอโอเคนะมันก็พออยู่ได้อะพี่ว่าดีครับได้ฝึกทักษะได้ออกกำลังอย่าคิดให้เป็นปัญหาคิดให้มันเป็นแรงบันดาลใจมันดีกว่าครับทนไหวไม่ใช่ทางออกวัดวารามประสบการณ์การเดินทางเท้าที่แย่เป็นสิ่งที่เราชาวกรุงเทพต้องเจอทุกวันและกำลังเป็นประเด็นปัญหาที่ถูกกล่าวถึงมากขึ้นอิฐเสื่อมสภาพสายไฟรกรุงรังแสงสว่างที่ไม่เพียงพอในยามค่ำคืนทางม้าลายที่ไม่ปลอดภัยและรถมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทเป็นประจำจากการสำรวจคนกรุงเทพมีความเครียดเรื่องสิ่งแวดล้อมในเมืองถึง 37.84% และปัจจัยที่ทำให้กรุงเทพไม่น่าอยู่ก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมถึง 61.31% แต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้กำลังจะถูกแก้ไขเพราะตอนนี้ทุกฝ่ายทั้งนักวิจัยนักออกแบบและหน่วยงานภาครัฐกำลังหันมาร่วมมือกันเพื่อเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆเกี่ยวกับทางเท้าช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบทางเดินที่ทุกคนอยากได้เพิ่มความปลอดภัยในการข้ามถนนมีกิจกรรมส่งเสริมการเดินจัดการระบบนำทางให้สะดวกมากขึ้นเพิ่มสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเดินจัดการพื้นที่และภูมิทัศน์บนทางเท้าให้น่าเดินสำหรับทุกคนใช่ครับมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงโดยเริ่มต้นจากย่านเจริญกรุงเป็นที่แรก Streetscape Bangkok คุณสามารถร่วมกันแชร์ความคิดเห็นว่าทางเท้าแบบไหนที่คุณอยากได้ผ่านเกม Street Fighter ทางเว็บไซต์ด้านล่างแคปชั่นนี้เลยครับBangkok Design Week จากความสำเร็จของ Bangkok Design Week 2018ระยะเวลาตลอด9วันที่มีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 400,000 คนได้มาร่วมค้นพบประสบการณ์แห่งการสร้างสรรค์จากกิจกรรมกว่า500รายการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพกว่า60สถานที่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแรงดึงดูดที่ชวนให้ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายมากด้วยมิติแห่งความคิดสร้างสรรค์และเรื่องราวชวนจดจำBangkok Design Week 2019ปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในมหานครแห่งนี้ Fusing Forward ประสานสร้างสู่อนาคตการประสานศาสตร์ต่างสาขาที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่ความดั้งเดิมมากคุณค่าอย่างงานหัตถกรรมจนถึงความล้ำสมัยของดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองทั้งธุรกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนยุคปัจจุบันมาพร้อมกับการรวมพลังของนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการธุรกิจกว่า 1,000 รายพบกับ5กิจกรรมหลัก Showcase and Exhibition การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพและเมืองต่างๆทั่วโลก Talk and Workshop กิจกรรมเพิ่มเติมความรู้และแรงบันดาลใจจากนักสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ Creative Districtร่วมชมต้นแบบการส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต Event and Program กิจกรรมส่งเสริมนักสร้างสรรค์ในการแสดงศักยภาพในหลายรูปแบบทั้งดนตรีภาพยนตร์และศิลปะการแสดงอื่นๆรวมถึงกิจกรรม Open House และ Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์มากกว่า100ร้านค้าจากผลงานของนักสร้างสรรค์สร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการห้ามพลาด26มกราคมถึง3กุมภาพันธ์2562ที่อาคารไปรษณีย์กลางและย่านเจริญกรุง
ค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆและมาร่วมกันสร้างให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสร้างสรรค์พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน Bangkok Design Week 2019จัดโดย CEA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ2562นะครับหรือว่า Bangkok Design Week 2019นะครับประจำวันที่2กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เหลืออีกวันเดียวเท่านั้นนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นะครับและในวันนี้นะครับวิทยากรของเราเนี่ยท่านเป็นภูมิสถาปนิกหญิงคนแรกนะครับในเวที TED Woman นะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Land Process จำกัดนะครับขอเสียงต้อนรับคุณกชกรวรอาคมครับค่ะสวัสดีนะคะก็เรียกสั้นๆว่ากดนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากที่จะมาแชร์เส้นทางของการออกแบบเนาะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนจะคิดอย่างที่ทางพิธีกรว่านะคะว่าเราออกแบบเพื่อทำให้มันดูดีอะค่ะแต่จริงๆแล้วการออกแบบที่ดีเนี่ยมันคือการตั้งคำถามที่ถูกต้องนะคะอันนี้จะเป็นสื่อนะคะคือกดเป็นภูมิสถาปนิกนะคะแล้วก็ผลงานล่าสุดที่เสร็จก็คืออุทยานจุฬา100ปีแล้วก็ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ลงสื่ออินเตอร์เนชั่นแนลแบบเยอะมากจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นส่วนที่ดีไหมก็เป็นส่วนที่ดีแต่ประเด็นมันเป็นส่วนที่ address หรือว่ามันเป็นส่วนที่ตั้งคำถามที่ดีด้วยเช่นกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วคำถามตรงนี้เนี่ยวันนี้กดก็อยากที่จะมาแชร์กับทุกคนว่าการตั้งคำถามคืออะไรน้อยมากนะคะที่ดีไซน์คนไทยที่เป็นแลนด์สเคปอะค่ะที่จะได้ลงสื่อแบบ CNN Guardian TED หรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสื่อไทยมาสัมภาษณ์น้อยมากเลยแต่ว่าประเด็นก็อาจจะไม่ใช่ตรงนั้นเนาะแต่ว่าประเด็นคืออันนี้เมื่อเดือนโนเวมเบอร์ค่ะเพิ่งถูกเชิญไปเป็น TED Speaker นะคะซึ่งเป็น TED ใหญ่ของที่อเมริกาแล้วก็ทอล์กเพิ่งโพสต์ไป7วันก็700,000วิวนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษกำลังจะทำหน้าที่ในการแปลเป็นภาษาไทยให้คนไทยได้เข้าถึงได้มากขึ้นจริงๆวันนี้เนี่ยอยากที่จะมาแชร์มุมมองของการออกแบบภูมิสถาปนิกหรือจริงๆแล้วเป็นการออกแบบอะไรก็ได้นะคะ Design Passion Life แล้วก็ City คนจะชอบคิดว่าโดยเฉพาะเจนใหม่หรือว่าคนเจน Y หรือเจน Z อะค่ะแบบเฮ้ยเรากำลังตามหาแพชชั่นของเราอยู่ใครเป็นบ้างคะวัยตามหาแพชชั่นมีวัยหมดแพชชั่นกับวัยตามหาแพชชั่นจริงๆแล้วกดอยากจะแชร์ว่ามุมมองแพชชั่นของกดแล้วก็ของทีมเป็นยังไงบ้างนะคะกับชีวิตแล้วก็เมืองนะคะเมืองที่เราแชร์อากาศเมืองที่เราแชร์พื้นที่กันอยู่เนี่ยค่ะกรุงเทพนะคะไลฟ์ก็จะเป็นชีวิตในเมืองนะคะเราลองแมปหรือเราลองคิดว่าเอ๊ะในวันหนึ่งที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้ก็จะมีทีเซอร์เกี่ยวกับกรุงเทพใช่ไหมคะเรามีประสบการณ์อะไรกับเมืองนี้บ้างสิ่งแวดล้อมของเมืองนี้เป็นยังไงบ้างกรุงเทพติดท็อป5เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลกแล้วเมืองน่าอยู่เหรอคะเราทำเมืองให้เขาเที่ยวเหรอแล้วเราที่เป็นคนอยู่มันเป็นเมืองที่น่าอยู่หรือเปล่านะคะแพชชั่นจะเป็นเรื่องเซลฟ์อะค่ะเรื่องของเราทุกคนหลายคนจะบอกโหอยากจะเป็นดีไซเนอร์ดังเนาะแล้วก็ต้องตามหาแพชชั่นไปเดินทางไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือจะต้องไปทำอะไรก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเข้าใจคำว่าแพชชั่นใหม่กันก่อนแพชชั่นเนี่ยนะคะไม่ใช่แปลว่าตัณหานะหรือความอยากส่วนตัวค่ะคือกดรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้หรือแม้แต่คนหลายๆคนเนี่ย
name passion ว่ามันคือความอยากแล้วก็เป็นความอยากที่มันจริงแท้ใช่ไหมคะจริงๆแล้ว passion มันเป็นภาษาที่มีรากศัพท์มาจากกรีกอะค่ะซึ่งมันมีคำว่า suffering อยู่หรือมีคำว่า compassion อยู่ใน passion ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยบางคนก็ใช้ในถูก context เนาะแต่ว่าบางคนก็รู้สึกว่าใช้แบบใช้ในมุมมองของตัวเองเกินไปอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราต้องการจะออกแบบอะไรอะมันต้องใช้ passion นะคะไม่งั้นเราจะแบบเข้าไปถึงมันไม่ลึกพอแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ย passion มันเป็นการเติมเต็มตัวเราเองซะเยอะเกินไปไหมฉันอยากจะอย่างนี้หุ้ยอันนี้งานหนักเกินไปเราอาจจะไม่สนใจหรืออย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้ว passion เนี่ยมีคำว่า compassion compassion แปลว่าอะไรแปลว่ากรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยคุณมีความปรารถนาอันแรงกล้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังจะทำอยู่เพราะว่ามิชชั่นตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ไม่ใช่ทำให้คุณพ้นทุกข์คนเดียวนะคะอันนี้คือรากศัพท์ที่แท้จริงของแพชชั่นฉะนั้นเราจะทำยังไงให้แพชชั่นเรามีส่วนร่วมกับคนอื่นด้วยเป็นยังคะคนเดี๋ยวนี้เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากเพราะเราคิดถึงแต่ตัวเองเยอะใช่ไหมคะคนเดี๋ยวนี้เป็นคนเด็กเดี๋ยวนี้จะเป็นเจนที่เก่งนะคะแต่ว่าขี้กลัวกลัวในเรื่องที่เจนก่อนๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่านี่คือปัญหากลัวสอบไม่ผ่านกลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีความกลัวบางอย่างที่ก็รู้สึกว่ามันเต็มไปด้วยเซลฟ์แต่ว่าเราลืมคิดไปว่าเราในฐานะคนคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดชีวิตอื่นได้ด้วยคือตรงนี้เนี่ยที่มันหายไปในแพชชั่นหลายๆครั้งเวลาเราออกแบบนะคะเวิลด์เทรนด์เป็นยังไงคะเทรนด์โลกตอนนี้คุณอาจจะตกงานเพราะงานที่คุณทำอยู่ถูกแทนด้วย AI ใช่ไหมคะคุณหมออาจจะไม่ต้องละเดี๋ยวนี้ให้คอมพิวเตอร์หรือ AI analyze ต้องเรียนหนังสือไหมเดี๋ยวนี้เรียน Harvard เรียน MIT ฟรีนะคะในโมค่าออนไลน์จำเป็นต้องเข้าจุฬาไหมอันนี้สอนจุฬาเหมือนกันคือตอนนี้โลกมันเทรนด์มันเปลี่ยนแล้วสิ่งที่คุณเรียนก็จะไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ได้มีอะไรการันตีว่าคุณจะมีงานทำมานี่คือเทรนด์โลกเราปรับเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วอันนี้คือคำถามทีนี้เราก็มีแพชชั่นใช่ไหมคะสิ่งที่เราตั้งใจจะทำไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือด้วยอะไรแต่ถ้าสองอันนี้มันเมิร์จกันเนี่ยค่ะคุณจะหาสกิลเซ็ตที่ถูกต้องถูกไหมคะมันไม่ใช่แพชชั่นที่เป็นของคุณเองเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นแพชชั่นที่คุณทำแล้วคุณสร้างประโยชน์ให้กับโลกได้โลกเป็นยังไงจะขอเฟสดีไซน์ที่ไม่ได้เกิดจากแพชชั่นของตัวเองอะค่ะเราลองมองภาพกว้างกลับมาที่มองแล้วค่อยมองตัวเราอันนี้เราลอง reverse process นะปกติคนจะเฮ้ยต้องหา passion passion คืออะไรนี่จะได้ยินเยอะมากเลยแต่ประเด็นเดี๋ยวค่อยคิด passion ตัวเองไหนมองโลกมุมกว้างก่อนสิเพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในโลกที่เป็นไงคะถ้าคุณไม่ innovative ถ้าคุณไม่ adaptive ไม่ปรับเปลี่ยนคุณก็ตายไปไม่ว่าจะธุรกิจต่างๆมากมายใช่ไหมคะหลายๆอย่างเลยอะGoPro กล้องที่แบบหูเคยฮิตเมื่อ5ปีที่แล้วตอนนี้เป็นไงคะปิดไปแล้วถูกไหมคะคือหลายๆอย่างมากๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ลองเทรนด์โลกค่ะประเทศไทยอยู่ไหนอยู่นี่สีแดงเลยค่ะเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงเรื่อง climate change เยอะมาก climate change คืออะไรคะเป็นเรื่องไกลตัวไหม climate change คือภาพเหล่านี้เดี๋ยวเราลองมองภาพเหล่านี้นะคะแล้วลองคิดดูว่ามันเป็นประเทศหรือเมืองอะไรบ้างภาพที่หนึ่งภาพที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ
9 10 11 12 13 14 15ภาพเหล่านี้เนี่ยบางทีมันเป็นประสบการณ์ตรงของหลายๆคนซะด้วยซ้ำไป16คำถามค่ะมีเมืองกี่เมืองใน16ภาพนั้นสามถูกค่ะเฉลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะยากไปนิดนึงมีกรุงเทพมีจาการ์ตามีปีนังคุณอาจจะคิดว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาหน้าฝนในกรุงเทพเท่านั้นไม่ใช่ค่ะมันเป็นปัญหาเชิง regional แล้วก็ในเชิงโลกถูกไหมคะเราทำอะไรได้การเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะคะ climate change มึงเพิ่งอ่านข่าวเมื่อวานนี้ชิคาโกหนาวสุดหนาวกว่าขั้วโลกใต้อีกถูกไหมคะมี heat wave ที่ยุโรปกรุงเทพเต็มไปด้วยฝุ่นควันเพราะมันเกิด urban heat island เนาะแล้วลมมันไม่ไปไหนอะค่ะและไอ้ฝุ่นที่เราสร้างกันเนี่ยมันก็สเตอร์ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้คือเรื่องเดียวกันหมดเลยค่ะมันอาจจะฟังดูแบบอุ๊ยประเทศนั้นไกลตัวประเทศนี้ไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วมันใกล้เข้ามาอยู่ที่ปลายจมูกเราแล้วอยู่ที่ปอดเราแล้วนะคะแล้วก็จะมีบางคนไม่เชื่อซึ่งเป็นลีดเดอร์ผู้นำในระดับโลกเราจะต้องตามเขาไหมหรือเราควรที่จะต้องหาทางแก้ของเราเองอย่าว่าแต่ลีดเดอร์ของเขาเลยค่ะลีดเดอร์ของเราด้วยใช่ไหมคะนี่คือกรุงเทพนี่คือกรุงเทพกรุงเทพตั้งอยู่บนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาอันนั้นคือทะเลนะคะกรุงเทพตั้งแต่เรียนแล้วอ่ะกรุงเทพจมปีละ 1-2 เซนติเมตรปีละด้วย 1. สูบน้ำใต้ดิน 2. การสร้างตึกสูง 3. ไม่มีการเติมน้ำใต้ดินกลับไปนะคะแล้วก็อีก 1-2 เซนแค่นี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรระดับน้ำทะเลก็ขึ้นปีละ 0.3 มิลอันนี้คือสถิติทั่วโลกแปลว่าอะไรคะเราจมเร็วกว่าระดับน้ำทะเลขึ้น 3-4 เท่าไม่ใช่เรื่องนิ่งนอนใจเลยมีผู้นำของเราคนไหนกล้าพูดเรื่องพวกนี้บ้างแม้แต่รถเมย์ยังบอกเลยว่าไม่มีควันดำมีแค่4คันมันเป็นไปได้ได้ยังไงอ่ะคุณก็เห็นใช่ไหมคะแล้วที่ฉันจะเห็นรถเมย์4คันเดียวกับคุณใน1วันหรอคือมันนี่คือความจริงนี่คือความจริงที่เราเพิกเฉยหรือเปล่านะคะทำไงดีอ่ะไม่อยากต้องเป็นมะเร็งตายเลยด้วยการหายใจการมีอากาศที่บริสุทธิ์คือหลักการพื้นฐานของการเป็นมนุษย์อาจารย์ป่วยอึ้งพากรกล่าวไว้เมื่อโอ้โหเกือบ 50-60 ปีที่แล้วเรื่องเหล่านี้เราในฐานะคนคนหนึ่งอะค่ะมีแพชชั่นก็ได้ไม่มีแพชชั่นก็ได้แต่เรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเป็นไงคะบินโดรนหรือฉีดน้ำตามสี่แยกอายเขาอะฉีดปุ๊บท่วมถูกไหมคือพอเปลี่ยนอุณหภูมิพอเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยคือตอนนี้มันแย่ค่ะมันไม่มีลมเดี๋ยวหน้าร้อนจะดีขึ้นแต่คุณคิดว่าปีหน้าจะมาอีกไหมแย่ขึ้นไหมเราต้องทำยังไงอะคะเราต้องทำยังไงย้ายบ้านหรอคุณจะปล่อยให้กรุงเทพจมไปอ่ะโดยไม่ใช้การออกแบบอะไรเลยตรวจไม่พบ PM 2.5 พูดไม่ได้ยังไงอ่ะแล้วที่มันอยู่ในปอดอ่ะคืออะไร
ใช่ไหมคะโทษทีนะคะวันนี้จะบ่นเยอะนิดนึงจริงๆไม่จะพูดเรื่องนี้เลยแต่แบบเฮ้ยมันอดไม่ได้ในฐานะเป็นคนกรุงเทพหนึ่งคนนะคะบินโดน50ตัวกับพื้นที่5จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลช่วยใครอะทำอะไรอยู่อันนี้คือปัญหาของการแก้ปัญหาไม่ถูกต้องไม่มีดีไซน์ค่ะไม่มีดีไซน์หรือดีไซน์ผิดใช่ไหมถ้าเราตั้งต้นโจทย์ผิดเราดีไซน์ผิดถึงแม้มันจะสวยแค่ไหนแต่เรากำลัง address ผิด issue อันนี้คือทุกแขนงของการออกแบบนะใช่ไหมคะใช่เสียใจมากเลยที่ทุกครั้งจะต้องตื่นเช้าขึ้นมาแล้วแบบเอ๊ะตกลงมันคืออะไรอะแต่ประเด็นคือมันไม่ได้เป็นจุดนะมันเป็นแอเรียที่มันใหญ่มากใช่ไหมคะมันเป็นแอเรียที่มันใหญ่มากแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงอะคะถ้าเรา address ปัญหาอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาผิดไปออกแบบผิดเสียพลังงานนะคะการออกแบบผิดเนี่ยเสียพลังงานมากๆเพราะเรา address ปัญหาผิดแล้วหนึ่งการดีไซน์ที่ดีคือการยอมรับปัญหาเพราะไม่งั้นคุณจะแก้ปัญหาได้ไงใช่ไหมคะการดีไซน์ไม่ใช่สวยงามนะแบบจิวลงจิวเวลรี่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรากำลังพูดถึงเมืองพูดถึงชีวิตพูดถึงการเอาแพชชั่นของคนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงโรงไฟฟ้าถ่านหินคืออะไรคะประเทศอื่นสั่งปิดประเทศไทยกำลังจะสร้างขึ้นอันนี้ออฟเรคคอร์ดออฟเรคคอร์ดได้ป่ะออฟไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าไปดูหุ้นจริงๆแล้วเนี่ยพวกกฟผ.เลยไปซื้อหุ้นในบริษัทโรงไฟฟ้าถ่านหินก็เลยต้องสร้างคนไทยเป็นไงคะตื่นตัวหน่อยมันโหดมากเลยนะสิ่งที่มันเอฟเฟกต์มาไม่ยอมให้สร้างคนไทยก็เลยไปจับมือไปสร้างที่ลาวให้มันใกล้ๆไทยอากาศมันแบ่งกันเป็นเส้นนี้เหรอคะแล้วสุดท้ายเป็นไงคะลมตีกลับเข้ามาชาวบ้านที่ทำเกษตรชาวบ้านที่อยู่จังหวัดน่านมีผลกระทบทางร่างกายอะค่ะคือในฐานะคนไทยเนี้ยคือก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายอมหรือว่าคอมโพไมส์แม้แต่ชีวิตของเราเองอะค่ะเรายอมที่จะหายใจสิ่งเหล่านี้เข้าไปคือคนไทยใจดีปะคนไทยแบบอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันจึงไม่ทำให้เกิด critical thinking อะค่ะพอไม่เกิด critical thinking process ของดีไซน์ก็จะไม่เกิดขึ้นทุกคนยอมหยุดโรงเรียนเนาะแล้วก็แต่ชาวเกษตรเผาไร่อ้อยกว่า9ล้านไร่ไม่มีแรงงานก็เลยเผาคือเราไม่เข้าใจของความเสมอภาคกันนะคะว่าแล้วเราก็ไม่ยอมเสียเปรียบซึ่งกันและกันด้วยอันนี้กฎว่าเป็นปัญหาที่เราจะทำยังไง Urban Heat Island ค่ะปรากฏการณ์เกาะร้อนซึ่งเกิดจาก Climate Change เมืองสะสมความร้อนไว้เยอะมากเห็นไหมคะต้นไม้สักต้นก็ไม่มีอันนี้เป็นภูมิสถาปนิกก็เลยมีหน้าที่ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะเนี่ยคุณดูว่าต้นไม้จะช่วยทำให้การคลายความร้อนของเมืองแตกต่างมาก Texture นี่แหละค่ะผิวที่มันสะท้อนกลับเข้าไปอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนาะสีฟ้านี่คืออับลมนะคะเนี่ยพอยิ่งตึกโทษค่ะพอยิ่งตึกสูงขึ้นลมก็จะยิ่งอับมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่สุดท้ายเราก็หายใจลมนั้นเข้าไปนะคะยอมไม่ได้ค่ะเพราะมันคือไม่ใช่สวยไม่สวยละมันคือเราจะมีชีวิตรอดอยู่ไหมใช่ไหมคะคนไทยในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนี้แล้วเราถมคลองเราเพฟคอนกรีตเราสร้างคอนโดสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านล่างของเราไม่ได้ถูกการซึมซับน้ำเข้าไปนะคะต้นไม้แม้แต่รอยแตกของคอนกรีตสิ่งมีชีวิตมันก็พยายามจะเกิดขึ้นมาเนาะแต่จริงๆแล้วเรากำลังคุมบางสิ่งบางอย่าง
กับเมืองเหล่านี้อยู่ชอบภาพนี้มากเลยค่ะภาพนี้เนี่ยดูความเป็นเมืองคอนกรีตของเรามันท่วมอยู่ตรงพื้นอะอันนี้ปี25เอ๊ะ25เอ๊ะที่25 2011อะค่ะค่ะแต่ข้างล่างไม่ท่วมนะใต้อุโมงค์ไม่ท่วมคือเรากำลังใช้การสร้างเมืองโดยการฉาบคอนกรีตขนาดใหญ่แล้วมันก็ท่วมด้วยตัวมันเองถูกไหมคะเราไม่ได้มีรูให้แบบน้ำมันไหลคลองแล้วก็ไปถมนะคะเป็นไงคะพอน้ำมาก็ขยะเป็นโรคระบาดสิ่งต่างๆตามมามากมายแล้วแพชชั่นเราควรจะเป็นอะไรอะคะแพชชั่นของเราทุกคนเอาแพชชั่นส่วนตัวก็ไม่เป็นไรใครอาจจะชอบดนตรีชอบอะไรนี่ก็ดีนะคะแต่แพชชั่นโดยรวมอะค่ะแบบอุปทานกลุ่มเนี่ยที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยแพชชั่นเรารวมกันควรจะเป็นอะไรทุกครั้งที่ฝนตกเป็นไงคะเห็น Facebook ละโอ้ยรีบไปเร็วฝนจะตกแล้วเฮ้ยทำไมเรากลัวฝนขนาดนั้นนะใช่ไหมคะคือมันเป็นเมืองที่อยู่ยากขึ้นเรื่อยๆในฐานะภูมิสถาปนิกเนี่ยพยายามจะเข้าใจปัญหาพวกนี้และพยายามที่จะใช้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานอกจากจะมีการตั้งบริษัทแล้วนะคะก็ยังเป็นอันนี้เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แบบอินเตอร์เนชั่นแนลก็คือพอรัสซิตี้ทำยังไงให้เมืองมันพรุนพอรัสแปลว่าพรุนนะคะทำให้เมืองมีรูนะคะแล้วรูเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ทำไมเราจะต้องถมแก้มลิงของเราทำไมการจอดรถจะต้องเป็นพื้นคอนกรีตสิ่งเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะใช้ landscape ในการตอบปัญหาหรือการสร้างแพชชั่นติดตามได้ใน porosity.org นะคะอันนี้จะมาแชร์ค่ะว่าในฐานะที่เป็นภูมิสถาปนิกกลับมาทำงานที่เมืองไทยได้ประมาณ6ปีทำอะไรบ้างในทำเยอะนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะฟังดูแล้วแบบโอ้โห success story สุดๆแต่จริงๆแล้วกว่าจะ success เนี่ยมันมีความล้มเหลวของ9เรื่องที่ซ่อนอยู่หลายๆครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกโหคนนี้เก่งจังเลยอ่ะดีไซเนอร์คนนี้อยู่ดีเขาก็มีอินสปิเรชันอะไรออกมาแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นมันเป็นฉาบมากๆเลยอ่ะค่ะเราเคยถามเขาไหมว่ากว่าที่เขาจะมาประสบความสำเร็จเขาเฟลกี่ครั้งแล้วเฟลยังไงถึงตัดสินใจที่จะไม่ล้มเลิกหรือตัดสินใจที่จะทำต่อกดคิดว่าเนี้ยสำคัญมากแล้วต้องการดีไซน์ thinking ที่มันลึกลงไปที่ critical thinking แต่ไม่ใช่ทำเพราะอยากทำเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรใครอะค่ะถ้าดีไซน์ไม่ได้ช่วยอะไรใครมันก็จะเป็นแพชชั่นส่วนตัวนะคะแต่ถ้าเกิดดีไซน์คุณสามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆมากมายได้คนคิดว่านี้เนี่ยก็อยากจะวอนให้มาช่วยกันแก้ปัญหาด้วยสิ่งที่เรามีอยู่นะคะวิชาชีพต่างๆก็คิดว่ามีทางออกให้กับสิ่งเหล่านี้ climate change นะคะใครไปอุทยานจุฬาลัยปีบ้างคะเป็นสวนแห่งใหม่ของกรุงเทพหลังจากไม่มีสวนมา30ปีนะคะอุทยานจุฬา100ปีกว่าจะได้สร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลาประมาณ 5-6 ปีโดยตอนนั้นเนี่ยทีมเป็นทีมที่ชนะประกวดแบบนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้แค่สวนสาธารณะเราไม่อยากได้อนาเตอร์สวนลุมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องรีไวซ์ดีไซน์ใหม่ที่ไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนนะคะแล้วก็เลยบอกว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ address เรื่อง climate change หรือว่าเป็นส่วนที่เก็บน้ำได้ส่วนนี้มี3ส่วนด้วยกันนะคะมี green roof ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใครไม่ได้ไปเดี๋ยวแต่ช่วงนี้ไปยากเนาะเพราะว่ามัน outdoor ใช่ไหมคะแต่ว่าหาเวลาไปนะคะ wetland ค่ะ wetland ไว้กรองน้ำแล้วก็เก็บน้ำแล้วก็ใต้ตึกเนี้ยจะมี rain water tank อีก3อันไม่ใช่ส่วนสาธารณะอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะมันช่วยแก้ปัญหาว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยเป็นไงคะพื้นที่รอบเมืองทั้งหมดกรูเข้าไปที่ท่อระบายน้ำพอไหมอ่ะไม่พออ่ะไม่มีใครคิดจะเก็บน้ำหรืออมน้ำไปเลยค่ะที่ในหลวงเราบอกว่าแก้มลิงอ่ะแก้มลิงทุกคนจะต้องสร้างแก้มลิงของตัวเอง
อันนี้ก็จึงเป็นคอนเซปต์ในการที่สวนเป็นมากกว่าเพียงแค่สวนสาธารณะนะคะแต่ว่ามันเป็นสวนที่จะช่วยเมืองเรื่อง climate change address เรื่อง climate change ซึ่งกดคิดว่าถ้าเกิดกดดีไซน์แค่สวนสวยๆอันนึงคงไม่ได้เป็นที่สนใจของสื่อทั่วโลกหรือคงไม่ได้ถูกเชิญไปพูด TED Talk just another park ถูกไหมคะแต่ดีไซน์ยังไงที่มันสวยแล้วล่ะแต่มัน address issue ที่มันทำให้เกิด world trend หรือ address world trend ขึ้นมาก็ได้รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งชาติเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่สวนสาธารณะได้รางวัลสถาปัตยกรรมอะค่ะเราไม่มีสวนสาธารณะเลยนะคุณดูภาพนี้สิคะว่ามันจะไม่จมได้ไงมันจะไม่มีฝุ่นได้ไงคือเราไม่มีต้นไม้ที่จะอยู่อย่างเป็นมิตรนะคะถ้าเราว่างเราก็ไปห้างแต่จริงๆแล้วนั่นเป็นมันไม่ควรเป็นการดีไซน์ชีวิตที่เราอยากจะเป็นแต่ก็ไปเหมือนกันนะคะห้างอันนี้จะดูว่าแบบโหมันแบนมากเลยอ่ะแล้วมันไม่มีพื้นที่สีเขียวเลยอะคะแล้วมันจะเป็นเมืองที่น่าอยู่ได้ไงอะคะมันน่าเที่ยวอย่างเดียวไม่พออันนี้ก็เป็นวิธีการคิดนะคะเราก็เอียงสวนเพื่อที่จะเก็บน้ำฝนให้ได้ทุกหยดทุกเม็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็น Green Roof อยากให้ไปค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเวทแลนด์ที่จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแล้วก็สามารถกรองน้ำได้ด้วยเด็กๆก็จะมาวิ่งกระโดดนะคะการศึกษาไทยเป็นการศึกษาที่มีการวัดค่าแล้วต่ำที่สุดเกือบต่ำที่สุดในประเทศอาเซียนคุณภาพชีวิตก็ไม่เหมาะสมการศึกษาที่เราให้กับเจเนอเรชันของเรามันยังเป็นอะไรที่มันไม่เวิร์กที่สุดด้วยอะค่ะเรากำลังผลิตคนที่จะฉลาดสู้ประเทศอื่นไม่ได้ยอมได้ไหมยอมไม่ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะถอยหลังนะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้อง address ด้วยต้องช่วยกันนะคะกดทำเรื่องสิ่งแวดล้อมกดก็จะ address เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละเปลี่ยนเป็นอาชีพอื่นไม่ทันละก็ต้องทำอันนี้ละแล้วก็พยายามที่จะทำให้มันเกิด world trend เกิดขึ้นมาไม่ใช่เด็กทุกคนในกรุงเทพที่มีพื้นที่อย่างนี้เล่นนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นจักรยานเนาะให้คนมาปั่นแล้วก็ช่วยทำความสะอาดน้ำในสวนด้วยคือเราเป็นส่วนเดียวกับสิ่งแวดล้อมเราไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกมาพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นแก้มลิงคือเราไม่ได้ทำสนามแบนๆเนาะเราทำสนามให้มันโค้งอะค่ะเวลาฝนตกไปไงคะก็ให้มันท่วมตรงนี้แหละก็คือดีไซน์สวนให้มันท่วมตรงนั้นไปเลยเวลาฝนตกก็ไปดูได้ว่ามันท่วมจริงค่ะแต่แบบตั้งใจท่วมนะทุกคนจะแบบเอ๊ะทำไมมันท่วมตั้งใจค่ะตั้งใจอันนี้เป็นของอาจารย์เจษดานะคะไม่รู้ใครๆเป็นแฟนๆอาจารย์หรือเปล่าซึ่งอาจารย์เพิ่งไปวิ่งมาเมื่อ2วันที่แล้วที่ประกาศหยุดโรงเรียนปิดจุฬาแล้วก็ไปวัดที่อุทยานก็ได้59นี่คือดีเนาะแต่ถามก่อนเราต้องมีส่วนเยอะหรือเราต้องลดฝุ่นก่อนในการแก้ปัญหาการใส่หน้ากากอะค่ะอาชีพกดก็ไม่ได้เป็นคำตอบแรกนะคะคำตอบแรกคือเราต้องช่วยกันหยุดใช้รถอะค่ะรถที่มันเบิร์นดีเซลแล้วมันสร้างไอ้พาร์ติเคิลที่มันเล็กมากๆเนี่ยแล้วส่วนก็จะช่วยได้บ้างถูกไหมคะกดไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่กดดีไซน์จะเป็นคำตอบที่แบบเพราะนั่นคือมันผิด approach อะถูกไหม approach คือเราต้องหยุดเผาไร่อ้อยเราต้องหยุดใช้รถเราต้องแต่เราจะรอรถไฟฟ้าอีก3ปีหรอปอดพังแล้วค่ะเราจะแก้ปัญหายังไงอะคะคือเราต้องเสียสละแหละแต่ว่าเราจะยอมไปกันตรงนั้นไหมอ
เรากำลังเข้าสู่ Aging Society นี่คือ World Trend แล้วก็เป็นเทรนด์ของประเทศไทยด้วยค่ะน่าจะปีหรือปีหน้าหรืออย่างเงี้ยค่ะเราจะ fully เข้าเป็น Aging Society เนาะคือจะมีคนแก่เยอะขึ้นนะคะเหมือนเราไปเดินตามถนนที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่แบบชิบูย่าหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นคนอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะแก่ยังไงมันอยู่ที่วันนี้ค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรอันนี้จะเป็นอีเวนท์ที่ตอนนี้เกิดขึ้นนะคะการเอียงส่วนเนี้ยมันทำให้เกิดฟังก์ชันอะไรเนาะมันก็จะทำให้เกิดแอมฟิเทเตอร์เพราะประเทศไทยแบนนะคะยังไม่เคยเห็นมีลอนที่เป็นแอมฟิเทเตอร์ในส่วนไหนเลยก็เป็นการออกแบบที่กดคิดว่าเป็นสเปซใหม่เป็นไลฟ์เอ็กซ์เพรียนซ์ใหม่เนาะอันนี้ก็ดนตรีในส่วนนะคะแต่เสียใจจังเลยอะช่วงนี้มันอากาศไม่ดีคนก็อาจจะไปน้อยขึ้นอันนี้อันนึงค่ะส่วนลุมของธรรมศาสตร์1 success story แฝงไปด้วยการล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งที่วันนี้มาพูดได้อย่างงี้นะคะไม่ใช่แบบโอ้โหทุกอย่างโปรยด้วยกลีบกุหลาบอาจารย์กฤษกรเชิญออกแบบนู่นนี่นั่นถูกไหมคะคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้บอกแต่ว่ากว่าจะได้มามันไม่ได้ง่ายอะค่ะแล้วทุกครั้งที่จะได้มาก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเลิกทำมันไหมอันนี้เป็นตึกนะคะที่เห็นใหญ่มากกำลังสร้างเสร็จเป็นอาคารป่วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องคุยกับสถาปนิกเยอะมากเพราะว่าไม่งั้นเราจะได้ตึกแบบนี้ค่ะเขียวๆหลังคาแดงแต่เราบอกเฮ้ยอันนี้มันต้องเป็นอินโนเวชันนะมันต้องแบบเป็นกรีนรูฟเก็บน้ำฝนได้ปลูกข้าวได้ทุกอย่างเป็นแลนด์สเคปซ่อนเข้าไปในตัวอาร์คิเทคเจอร์น่าจะเสร็จกลางปีนี้นะคะอยากจะเชิญให้ทุกคนเดินขึ้นไปดูเพราะจริงๆแล้วไอการคิดดีไซน์เนี่ยคุณอย่าคิดแค่ดีไซน์แล้วมันดีแต่คุณต้องคิดว่ามันช่วย address เทรนด์ของสังคมเทรนด์ของโลกไปด้วยได้ยังไงและสุดท้ายมันจะเต็มอะค่ะแพชชั่นมันจะเต็มอะแพชชั่นมันจะไม่รู้สึกหนักแล้วสุดท้ายเอ็นอัพด้วยโรคซึมเศร้าหรือเอ็นอัพด้วยแบบสภาวะที่แบบทำไมฉันกลัวทุกอย่างไปหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้สวนสยามกรีนสกายนะคะพยายามจะรีไวซ์ตัวนี้อยู่แต่ว่าก็จะเป็นห้างที่มีเออร์เบิร์นฟาร์มิงถูกไหมคะปลูกข้าวได้ซับน้ำฝนปลูกอาหารเป็นพื้นที่ที่แบบลดฝุ่นได้ด้วยเนาะมันจับตัวมันพวกต้นไม้ใบไม้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยอันนี้เป็นโปรเจกต์เก่าแล้วปลูกข้าวบนตึกเพราะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยมันโหใช้น้ำมันอีกไม่รู้เท่าไหร่นะคะในการขนย้ายถ้าเราสามารถมีสวนผักหรือสวนอะไรอยู่ใกล้ๆเมืองหรืออยู่ใกล้สิ่งที่ที่เราอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะช่วยแล้วมันช่วยสุขภาพจิตอะคะคือเด็กอาจจะไม่ต้องไปห้างถึงแม้จะไปพารากอนแต่ว่ามาปลูกข้าวนะคะก็เป็นการสร้าง life experience ที่มันแตกต่างและความน่าจะเป็นที่มันเกิดขึ้นได้วัดก็ทำนะคะวัดแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้ใครเป็นลูกศิษย์วัดชนรับประทานบ้างเอ่ยแต่ก่อนตรงนี้จะเต็มไปด้วยที่จอดรถถูกไหมคะท่านเจ้าวัดก็กล้าต้องเอาที่จอดรถเป็นอาคารไปเลยค่ะแล้วตรงนี้มันจะได้เป็นที่สำหรับวัดจะได้คืนธรรมชาติให้กับเมืองบ้างนะคะก็แต่ก่อนก็จะรกมากเลยนะคะตอนนี้เราก็เคลียร์เก็บต้นไม้ไว้ทุกต้นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงค่ะตรงข้างๆ Central World สวนปฐมวนานุรักษ์อันนี้ก็ได้มีโอกาสออกแบบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลข9ไทยให้คนบนฟ้าได้เห็นเนาะแต่ว่าประเด็นแล้วหลักๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Urban Forest ก็คือทางคณะกรรมการมีไอเดียที่ว่าจะนำต้นไม้ที่รัชกาลที่9เนี่ยปลูกไว้ตามทั่วประเทศอะค่ะนำเพาะกล้ากลับมาปลูกที่นี่นะคะเป็นสวนของพ่อก็ยังไม่ได้เปิดยังรออยู่รออะไรคะมีใครรู้บ้างรอคุณป้าคนนี้ไม่ยอมย้ายออกเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจเนาะแต่ว่าแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นสลัมไงคะแล้วก็เป็นที่ที่แบบค่อนข้างที่จะมาเฟียเลยล่ะ
แล้วก็มีแผ่นปูนขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าที่ของเมืองมันควรจะเป็นที่ของเราทุกคนแล้วก็ทุกคนก็ยอมออกหมดยกเว้นคุณป้าคนนี้นะคะวันนั้นป้าไปบิ๊กซีแล้วก็เรียกแท็กซี่วิ่งเข้าไปส่งที่มาในบ้านอันนี้ป้าอยู่แบบไม่ต้องเสียค่าเช่าแต่ว่าป้าอยู่กลางราชดำริแล้วมีสวน11ไร่สุดยอดค่ะว่าจะไปขออยู่ด้วยคือมันมีเรื่องอะไรอย่างนี้ซึ่งกดคิดว่าแทนที่เราทุกคนจะได้ appreciate พื้นที่สีเขียวชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวรอป้านิดนึงค่ะอันนี้เป็นนะคะมีกิจกรรมที่เมืองคนเข้ามาใช้ได้ก็จริงๆแล้วที่วันนี้อยากจะมาแชร์เนี่ยค่ะอยากจะแชร์ว่าเรามามีแพชชั่นรวมกันเถอะแพชชั่นรวมที่มันสร้างประโยชน์คือ Bangkok Design Week ดูจะเป็นอีเวนท์ที่แบบชิคมากทุกอย่างดูแบบเก๋แต่ว่าถ้าเก๋แล้วช่วยคนอื่นได้ด้วยกดคิดว่ามันจะเก๋หนักเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็จริงๆอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยสติปัญญาความสามารถต่างๆมากมายเนี่ย driven passion ตัวเองให้เกิดประโยชน์ที่ไม่ใช่กับตัวเราคนเดียวอะค่ะแล้ว passion คุณจะเต็มมากเลยวันนี้ passion ของกฎไม่ใช่การหา passion อีกต่อไปแล้วอาจจะได้ไวแต่ passion ของกฎคือการทำให้มันเกิดทำให้มันเกิดให้เยอะที่สุดอันนี้เป็น passion ไปแล้วอะค่ะก็ไปพูดเทสครั้งแรกเป็นคีโนสปีกเกอร์ที่มาเลเซียเทสสิงคโปร์นะคะแล้วก็เทสแบบภูมิใจมากเลยอ่ะวันนี้บ่นประเทศไทยเนอะแต่เวลาไปเจอคนอื่นเนี่ยภูมิใจที่สุดเลยค่ะใส่ชุดไทยขึ้นเวทีฝากไปดูได้นะคะภูมิใจมากเลยอะค่ะที่เป็นคนไทยแล้วก็ภูมิใจมากที่ถึงแม้จะบ่นแต่ก็ทำนะคะบ่นได้ค่ะแต่ต้องทำด้วยช่วยกันค่ะเพราะว่าเรามีกรุงเทพแค่ที่เดียวเรามีปอดแค่อันเดียวสองอันสองข้างถ้าเราไม่ทำวันนี้มันก็จะปีหน้าเราก็จะมันจะหนักขึ้นนะคะเพราะว่านี่คือบ้านเราอาจจะไม่มีทางเลือกแต่ว่าเราเลือกที่จะทำให้มันดีขึ้นได้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับคุณกฤษกรนะครับครับก็เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วง Q&A นะครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้นะครับได้ค่ะครับผมขอหน้า QR code อีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับท่านที่อยากจะถามคำถามนะครับก็สแกน QR code นี้นะครับแล้วก็ป้อนคำถามลงไปได้ยกมือถามเลยได้มั้ยได้ครับแต่ว่าตอนนี้เรามีคำถามจากทางซิปอีเวนต์มาแล้วนะครับ okay, เริ่มคำถามแรกเลยนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าแพชชั่นที่เรามีตอบสนองเฉพาะความต้องการของตัวเองมากเกินไปและจะปรับแพชชั่นของเราให้สอดคล้องกับ world trend ได้อย่างไรครับเคยอยู่ในสเตจที่มีแพชชั่นของตัวเองเยอะเกินไปค่ะแล้วจะคิดแต่เรื่องตัวเองนะแล้วก็จะหนักมากเลยไม่มีความสุขอะค่ะถึงแม้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเรากำลังทำในสิ่งที่เราชอบอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่พออะค่ะหรือที่ตอนนี้วัยรุ่นชอบดูอิคิไกป่ะคะที่มันจะมี4ประเด็นใช่ไหมคะประเด็น1ก็คือทำในสิ่งที่เรารักอันนี้คือแพชชั่นเริ่มต้น2ทำแล้วได้สตังค์ต้องเซอร์ไวฟ์ด้วยนะ3ทำแล้วมีคนเห็นดีเห็นงามด้วยกดไม่รู้จำผิดหรือเปล่าแล้ว4คือทำแล้วมันทำให้มันโลกมันดีขึ้นนะคะซึ่งอันที่4เนี่ยกดคิดว่าถ้าน้องๆเพื่อนๆมีมาแล้วเนี่ยลิงก์อันที่4ให้ได้กดว่าได้มันมีทางค่ะมันมีคอมิกส์ดีไซเนอร์ที่เขาวาดการ์ตูนเนี่ยเขาวาดการ์ตูนชอบวาดการ์ตูนแต่เรื่องราวของการ์ตูนเขาไปกระทบเรื่องการสู้กับเทอร์เรอริสต์คือpassion เราก็ต้องมีนะแต่ว่าเราต้อง drive passion ของเราให้ตอบโจทย์ช่วยคนอื่นด้วย
แล้วแพชชั่นมันจะกลมแล้วมันจะเต็มอ่ะแล้วจะทำไปได้เรื่อยๆเลย9 failure story 1 success story แฝงไปด้วยไม่รู้กี่10ความล้มเหลวของเรื่องราวแต่ถ้าคุณมีแพชชั่นตรงเนี้ยกดคิดว่าต่อให้มัน20 30ร่วมกับ critical thinking ด้วยนะคุณก็จะไปถึงเป้าหมายอะค่ะใครจะรู้ว่าดิฉันจะได้ออกแบบสวนสาธารณะในใจกลางกรุงเทพหลังจากที่ไม่มีสวนสาธารณะมา30ปี30ปีแปลว่าอะไรคะ30ปีแปลว่าไม่มีใครได้ออกแบบสวนสาธารณะมา30ปีแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าหุยถ้ากดอยากได้เฮ้ยนี่ต้องเป็นสวนที่มันสวยที่สุดแต่มันไม่ได้ตอบคำถามอะค่ะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกหนักก็ลอง switch purpose ของ passion ดูค่ะได้ครับขอบคุณครับมาดูคำถามที่2กันนะครับนักออกแบบมีวิธีการตรวจสอบโจทย์ที่ต้องการแก้ไขอย่างไรเพื่อให้การแก้ปัญหานั้นๆมีดีไซน์และนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพครับคุณต้องกล้าพอที่จะตั้งคำถามกับตัวเองค่ะเวลาเป็นอาจารย์นี่จะดุมากเลยนักเรียนจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าชอบไปจี้คำถามเด็กจะแบบกลัวแต่จริงๆแล้วกำลังช่วยเขาอยู่นะช่วยให้มันเข้าใจว่าก่อนที่คุณจะลงแรงเนี่ยคุณตั้งโจทย์ถูกหรือเปล่าถูกไหมคะถ้าคุณตั้งโจทย์ผิดแล้วเวลาเช็คยังไงคุณก็ต้องเคลียร์ก่อนว่าเพอร์เพสของการทำวันนี้คืออะไรและตอบโจทย์ไหมแล้ววิธีตอบโจทย์นี่ค่ะคือดีไซน์ใช่ดีไซน์ไม่ใช่แบบแพชชั่นอย่างเดียวอยากทำไอ้นี่เก๋ๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะใช่ผมอาจารย์จากคณะสถาปัตย์จุฬาค่ะสอนแลนด์สเคปค่ะอ๋อผมก็เป็นนิสิตเก่าเหมือนกันครับนะคะสวัสดีครับผมขอเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับไม่ได้ให้ C ไปใช่ไหมไม่ใช่อันนี้หน้าอย่างนี้น่าจะได้ A โอเคคือโจทย์ต้องชัดนะแล้วงานพวกนี้ค่ะมันจะเป็นงานประกวดแบบแล้วงานประกวดแบบเนี้ยคุณต้องตั้งโจทย์ให้ชัดแล้วดีไซเนอร์ไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์เรื่องเสื้อผ้าหรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคุณตั้งโจทย์ให้ชัดก่อนค่ะคือเรามีสกิลเรื่องทำให้มันสวยอยู่แล้วกว่าชาติอื่นๆด้วย culture ด้วยความเป็นไทยของเราแต่คุณต้องตั้งโจทย์ให้มันให้คนอื่นเขามีส่วนร่วมในโจทย์นี้ด้วยใช่ไหมคะเฮ้ยคุณนี่ทำดีคุณก็จะมีพลังขึ้นมาแล้วก็อย่าทำแบบเป็นรูทีนนะคะถ้าเกิดคุณดีไซน์แล้วคุณเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมทำแบบเดิมอีกแล้วเฮ้ยทำไมเบื่อตัวเองอันเนี้ยคุณจะต้องรีบตั้งคำถามกับที่ตัวเองการใช้ชีวิตเหมือนกันนะคะเพราะเราก็ต้องออกแบบชีวิตเราถูกไหมครับเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงตอนประสบการณ์ตอนที่ผมเรียนเหมือนกันปตรีค่ะคือบางครั้งเราตีโจทย์ไม่ถูกนะเราแก้ปัญหาไม่เป็นเพราะว่ายังเป็นนักเรียนอยู่คือได้ C+ เลยนะครับคือด้วยการที่ได้ C+ เนี้ยมันคือการเฟลที่มันช่วยเตือนให้เราว่าเฮ้ยเราต้องฝึกแก้ปัญหาให้ตรงจุดจริงๆแล้วก็ตั้งโจทย์ให้ถูกครับแล้วต้องมีคนช่วยชี้ปัญหาด้วยอ่ะใช่คนจะเข้าใจว่าเฮ้ย C+เพราะเรางานน้อยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับใช่ไหมขยันหรือไม่ขยันถูกจริงๆอาจารย์หลายๆท่านชอบคนที่ขี้เกียจแต่ฉลาดมากกว่าใช่ค่ะ ชอบมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามอีกข้อหนึ่งนะครับค่ะครับเมื่อมีโครงการที่ต้องการจะทำปัจจัยใดบ้างที่นักออกแบบต้องนำเสนอเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจอนุมัติโครงการหรือโน้มน้าวใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เห็นด้วยอันนี้เป็นคำถามคลาสสิกมากๆนะครับส่วนใหญ่จะถูกถามกันทุกคนนะฮะใช่การโน้มน้าวคนที่เป็นลีดเดอร์คือเราก็เป็นลีดเดอร์ในเฟรมเวิร์คของเราถูกไหมคะแต่ว่าในองค์กรที่จะแบบตัดสินใจโครงการหรืออะไรเงี้ยก็จะมีลีดเดอร์ก่อนจะไปโน้มน้าวเขาคุณเลือกให้ถูกลีดเดอร์ก่อนคุณอย่าเลือกไปทำงานให้ผิดลีดเดอร์เพราะไม่งั้นคุณก็จะโน้มน้าวไม่ได้ถูกไหมคะคนอาจจะคิดวิธีโน้มน้าว10วิธีไม่ใช่ไปเลือกลีดเดอร์ก่อนไปเลือกคนที่จะโน้มน้าวก่อนเฮ้ยคนนี้แบบเขามีแวลูเดียวกับเรามีแพชชั่นที่เราจะไปเมิร์จได้ถูกไหมคะเราก็จะจีบเขาติดอะ
แต่ถ้าเขาไม่มีแพชชั่นตรงนั้นคุณจะเสียเวลาชีวิตคุณไปทำไมไปทำอย่างอื่นดีกว่าคือเหมือนถ้าเขาไม่เห็นความสำคัญของปัญหานี้จริงๆอันนี้ก็อาจจะฟังดูแย่นิดนึงแต่ว่าประเด็น1เลือกถูกลีดเดอร์2ทุกคนมี potential ในการที่จะเข้าใจปัญหาด้วยกันนะคะเราก็ต้องสร้าง convince การออกแบบข้อมูลใช่ไหมทุกคนจะชอบคิดว่าการออกแบบคือการวาดอะไรสวยงามแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ดิฉันและทีมทำคือการออกแบบข้อมูลถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะเป็นคนแรกที่ได้ทำนี้ในประเทศไทยแล้วเราจะช่วยคุณทำคือมันต้องมี process convince ด้วยนะแล้วก็อย่าเพิ่ง give up กับ leader ที่เรา serve อยู่อะค่ะคือบางทีเราก็อาจจะ convince เขาได้เหมือนกันคือเหมือนเป็นศัพท์ถ้าในทางหน่วยงานรัฐเขาจะเรียก quick win คุณมี quick win ไปนำเสนอหรือเปล่า quick win ที่แปลว่าชนะได้เร็วเห็นผลได้ไวประมาณนั้นแต่ว่าปกติถ้าเกิด quick win แล้วเนี่ยจะให้ดูเลยว่าถ้าไม่ทำจะเป็นยังไง quick fail quick lose ใช่ไหมคะ quick lose quick win เราต้องรีบทำเพราะเวลาคือปัจจัยที่แพงที่สุดค่ะเวลาไม่ค่อยพูดถึงโครงการนะเวลาชีวิตของคุณด้วยดิฉันจะทำโปรเจกต์หนึ่งเนี้ย invest team เนี้ยค่ะ invest 4ปี5ปีเรากำลัง invest life เราก็ต้องดีไซน์ให้มัน worth หรือคุ้มถูกไหมคะมันไม่ใช่แค่ค่าตอบแทนเรื่องเงินหรือว่าเรื่องได้รางวัลหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้มากๆค่ะก็เลือกให้ถูกที่ถูกคนแล้วก็ถ้าแล้วก็พยายามคอนวินซ์ด้วย quick win quick lose ก็ได้ค่ะครับโอเคครับมีคำถามไหมครับมีอีกหนึ่งคำถามนะครับอยากได้ข้อเสนอแนะสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ในการกลั่นกรองแพชชั่นให้กลายเป็นโจทย์หรือโครงการในการแก้ปัญหาใหม่ๆครับคือจริงๆแล้วดีไซน์มันเป็นการ making decision แล้วมันเป็น psychology ของคุณเองอะค่ะดิฉันไม่ได้ว่าโอ้ยอยู่ดีมาเป็นภูมิสถาปนิกจริงๆแล้วมันมีปมในอดีตมาก่อนที่เรา direct มันออกมาฉะนั้นก่อนที่คุณจะไปคำถามคืออะไรนะก่อนที่จะไปดีไซน์อะไรเนี่ยคุณต้องเข้าใจตัวเองก่อนนะคะสำคัญมากเลยคุณเข้าใจตัวเองแล้วหรือยังก่อนที่จะทำให้ดีไซน์เราไปเข้าใจคนอื่นใช่ไหมคะคำถามคืออะไรนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโทษทีค่ะสมองเสมอไปคนโอเคอ๋อกันกรองแพชชั่นให้กลายเป็นโจทย์ใช่คุณต้องเข้าใจตัวเองอ่ะเพราะว่าการเข้าใจแพทเทิร์นการดีไซน์ของเราเองมันคือการเข้าใจว่าเราจะ make decision อย่างเงี้ยถามคนในออฟฟิศได้จะอ่านสมมติให้ทำยิ้มยิ้มหัวเราะเวลาให้ทำ decision making มาทำไมคนนี้ต้องตัดสินใจอย่างนี้ตลอดเวลาเราต้องเข้าไปดูว่าการตัดสินใจนั้นเนี่ยมันเป็น habit ของเขายังไงถูกไหมคะทุกคนมีนิสัยเขาเรียกว่าอะไร habit นิสัยเนี่ยแหละครับนิสัยที่มันทำอยู่ใช่ไหมที่ทำเป็นประจำใช่เรียกว่าเป็นนิสัยครับแล้วเราก็ชอบไปใช้นิสัยนี้ในการดีไซน์เหมือนกันซึ่งมันคงจะดีอะค่ะถ้ามีคนช่วยจับผิดเฮ้ยทำแบบนี้อีกแล้วเพราะอะไรคือเหมือนยังไงพอเป็นการออกแบบมันก็ต้องเป็นทีมเป็นทีมที่ช่วยในการevaluate ซึ่งกันและกันเหมือนกันครับค่ะก็จริงๆแล้วแพชชั่นของเราต้องก่อนจะใช้แพชชั่นนะอย่าใช้คำนี้เฝือมากเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจว่าเฮ้ยเวลามี decision making อย่างเงี้ยเราเลือกที่จะ postpone เราเลือกที่จะไม่ตัดสินใจหรือเราเลือกที่จะตัดสินใจผิดโดยเลือกอันที่ง่ายที่สุดอันนี้คือ habit แล้วอันนี้ก็คือ way of your own design แล้วถ้าคุณรู้ way แล้วคุณถึงจะ adapt พัฒนาได้แต่ไม่ใช่คุณไปอ่านหนังสือโอ้โห designer top 10คนก็เท่านั้นเองค่ะถ้าคุณไม่รู้จักส่องมันจะออกมาจากตัวเองเพราะอันนี้คือ tools อะสมองมือคือ tools ค่ะครับก็อยากตอบอีกอ่ะหมดแล้วหรอเวลาครับก็เดี๋ยวถ้าไหนที่มีคำถามสงสัยเดี๋ยวพบกับอาจารย์ทางด้านล่างได้นะครับฝากไปดู TED Talk ด้วยนะคะที่พิมพ์ไปว่ากฎชกรวรอาคมอ่ะค่ะรู้สึกภูมิใจอยากจะแชร์ให้กับทุกคนว่าเราเจอปัญหาอะไรแล้วเรา
จะต้องแก้มันยังไงแล้วทุกคนมีต้องมีส่วนร่วมในการแก้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนักบัญชีนักกฎหมายวิศวกรพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะหาแพชชั่นร่วมกันค่ะครับคือผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะมองว่าอันนี้เป็นเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่ของเราแต่จริงๆแล้วเราเนี่ยแหละคือคนกลุ่มเดียวกันหมดคนที่อยู่ในเมืองกรุงเทพด้วยกันหมดเป็นคนไทยเหมือนกันหมดนะครับคือมันเหมือนบางทีอาจจะต้องดูตามสถานการณ์ด้วยคือบางคนอาจจะคิดว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราแต่จริงๆแล้วเราทุกคนมีส่วนร่วมทั้งนั้นเรากำลังแชร์คาร์บอนไดออกไซด์กันอยู่นะคะทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์กฤษกรอีกครั้งนึงนะครับก็คือดูคือฟังไปด้วยเราคือรู้สึกอินมากนะครับเพราะว่ามันคือปัญหา daily life ของเราในตอนนี้เลยซึ่งหลายๆคนอาจจะยังมองข้ามไปอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับคือไม่ใช่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือจะเป็นหน่วยงานรัฐเท่านั้นจริงๆพวกเรามีส่วนมีเสียงที่จะช่วยพัฒนาให้เมืองของเราดีขึ้นทุกคนนะครับขอ1นาทีได้ไหมได้ครับคือพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ individual decision เนี่ยมัน strong มันเยอะมากคุณไม่ใช่หลอดดูดน้ำอะค่ะคุณเซฟชีวิตสัตว์ไปได้หนึ่งตัวคุณไม่จำเป็นต้องมาสร้างสวนสาธารณะทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากเริ่มอะไรง่ายๆก่อนนะคะหยุดพลาสติกนะคะแมวนงแมวน้ำไม่ต้องการหมอนขวดอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะแค่ชิ้นเดียวมันฆ่าคนอีกฆ่าอีกชีวิตนึงอะค่ะซึ่งมันไปทำลายห่วงโซ่อาหารองค์จรทั้งหมดคือdecision มันเกี่ยวข้องกันหมดใช่มันคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราตัวเล็กเราทำอะไรได้บ้างเราแบบโซยังหรือว่าเฮ้ยเรายังไม่มีแพชชั่นไม่ต้องแพชชั่นอะไรเยอะเริ่มจากไอ้เริ่มที่ตัวคุณเองใช่ใช่เริ่มจากตัวคุณเลยครับแล้วเดี๋ยวพอเราขยายวงไปกว้างๆขึ้นมันเกิด impact จริงๆค่ะอันนี้ก็จะช่วยสร้างส่วนสาธารณะไปเรื่อยๆครับครับขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อีกครั้งนึงนะครับขอบคุณมากครับเราได้รับความรู้ไปมากมายเลยนะครับ